อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ผู้จัดการมาริโอ้โบยตอบหลังชาวเน็ตชี้เป้ามาริโอ้จันจิปมเลิกโยงไปทาคนกลายเป็นข่าวช็อกเมื่อมดดำแฉสนั่นกลางรายการว่าดาราสาวซึ่งเป็นอดีตนักร้องสะบั้นรักซุปตาหนุ่มดังสุดๆของเมืองไทยไปอยู่กับนายแบบสุดฮอตไปทาคนที่พม่าโดยใบ้ชัดจนชาวเน็ตพากันชี้เป้าไปที่มาริโอ้เมาเรอร์และจันจิจันจิราหรือจันจิไกอาอดีตนักร้องสาววงไกอาเรียกว่างานเข้าอย่างจังล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเรอร์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าในข่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นใครอะค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามเต๋อว่าแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีอยู่หรือไม่ผู้จัดการส่วนตัวคนเดิมตอบว่าที่ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับน้องโอ้เลยตัวน้องเองก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในตอนนี้แต่เดี๋ยววันที่14พฤศจิกายนน้องจะมีงานวันนั้นคงได้ไปถามกันและฟังคำตอบจากปากของน้องโอ้เองดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ